โอเคครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็หนุ่มมาไลฟ์แล้วนะครับโอเคนะครับตรงเวลาเป๊ะนะครับ3 ทุ่มนะครับตอนนี้เนี่ยมีใครอยู่บ้างนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะครับตอนนี้หนุ่มไลฟ์แล้วครับวันนี้เป็นวันที่4นะครับ Day 4แล้วนะครับสำหรับการไลฟ์การกุศลครั้งนี้นะครับโอเคอู้ยนคะครรัับบปิดเสียงตัวเองก่อน โอเคเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหพี่นุชมาเร็วมากพี่อิดสวัสดีครับพี่ตูนสวัสดีครับแม่พี่อิดมาพอดีแม่เข้าแล้วนะครับโอเคช่วงนี้นะครับมุมซ้ายล่างนะครับกดแชร์ได้เลยนะครับส่วนใครที่แบบอยากจะชวนเพื่อนมาดูนะครับก็กดแชร์แล้วก็อินไว้เพื่อนมาได้เลยนะครับกดอินไว้มาได้เลยนะครับก็วันนี้เนื้อหาอาจจะไม่ยาวเท่าเมื่อวานนะครับแต่ว่าสนุกครับผมชอบเนื้อหานี้มากเลยเป็นเนื้อหาใกล้ตัวนะครับก็ใครเข้ามาแล้วนะครับกดแชร์ได้เลยนะครับพี่จิมสวัสดีครับพี่มิสวัสดีครับเมื่อกี้พี่มิไปแชร์ของ Day 3มาใช่ไหมครับอันนี้ Day 4แล้วอันนี้สดตอนนี้พี่มิอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้กี่โมงครับพี่พรพัชสอนสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเลยนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับสักประมาณ2-3 นาทีนะครับระหว่างนี้ที่เดี๋ยวเพื่อนเรากำลังจะเข้ามากันนะครับเพื่อฟังไลฟ์ครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวรอนิดนึงนะครับระหว่างนี้นะครับใครได้ไปทำกันบ้านมาบ้างจำได้ไหมกันบ้านเมื่อวานคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เอาไปทําอีกสนุกครับวันนี้สนุกเป็นเนื้อหาใกล้ตัวแล้วก็เป็นเนื้อหาที่หนุ่มชอบมากเลยนะครับแล้วก็ทําได้ง่ายมากๆนะครับแชร์แล้วขอบคุณครับพี่นุชขอบคุณครับระหว่างนี้กดแชร์ได้เลยนะครับใครไปเวียนเทียนมาแล้วบ้างครับวันนี้วันวิสาขบูชานะครับไปเวียนเทียนหรือว่าฟังหนุ่มเสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยไปเวียนก็ได้ ได้เหมือนกันนะครับวัดในกรุงเทพก็ปิดดึกสวัสดีครับพี่จิ๋มพี่ปุ๊กกี้สวัสดีครับนะครับเข้ามากันหลายคนเลยพี่แนนไปมาแล้วใช่ไหมโอเคนะครับระหว่างนี้กดแชร์ให้เพื่อนได้เลยนะครับกดอินไว้มาได้เลยนะครับก็กดแชร์ไปที่ไทม์ไลน์นะครับใครที่แชร์ถ้าเกิดว่าติดแฮชแท็กนะครับหุ่นดีสร้างบุญด้วยก็ได้นะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับก็ร่วมทําบุญด้วยกันนะครับวันนี้วันพระด้วยนะครับจะได้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชุติการนะครับถ้าบางคนหนุ่มแบบไม่ได้พูดชื่อเล่นเนี่ยบางทีอาจจะจำไม่ได้นะครับขอโทษไว้ล่วงหน้าเลยเนาะเพราะว่าบางทีชื่อเฟซแบบไม่คุ้นไงนะครับบางคนที่เข้ามาแล้วนะครับขอบคุณครับพี่ปุ๊กกี้กดแชร์แล้วนะครับใครมีเพื่อนๆที่อยู่ในห้องไลน์นะครับหรือว่าเพื่อนๆเราที่เราอยากจะให้มาฟังเนื้อหาวันนี้นะครับก็กดส่ง forward นะครับให้เพื่อนในห้องไลน์ได้เลยนะครับวันนี้เนื้อหาใกล้ตัวสุดๆนะครับอยากให้ฟังเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับวันนี้รวบรัดนะครับกระชับนะครับ35 นาทีที่มีคุณภาพและสามารถใช้ได้จริงแน่นอนนะครับเจอหนุ่มนี่เอาไปทําได้ง่ายมากๆนะครับใครที่กําลังแบบอยากดูแลสุขภาพอยากดูแลรูปร่างตัวเองอยู่แล้วเนี่ยรับรองครับวันนี้โคตรเป็นประโยชน์เลยนะครับแชร์แล้วขอบคุณครับคุณเจมส์นะครับพี่มีขอบคุณครับขอบคุณครับช่วยแชร์พี่ต้อมสวัสดีครับนี่คนนี้ก็พี่ต้อมเกษราเนี่ยนะครับก็ลดกับหนุ่มไปก็น่าจะ10 กว่าโลได้นะครับนานแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถดูแลตัวเองได้นะครับก็คือน้ําหนักไม่ได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปียแชร์แล้วนะครับใครเป็นเท้าครับพี่นุชพี่รักขอบคุณครับขอบคุณครับพี่กดแชร์นะครับโอเคตรงเวลาครับครบแล้ว5 นาทีนะครับระหว่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มเนื้อหากันเลยนะครับเริ่มเนื้อหากันเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเผื่อใครที่วันนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาดูนะครับวันนี้หนุ่มก็เป็นการไลฟ์นะครับครั้งที่4นะครับตอนที่4และ Day 4แล้วนะครับสำหรับการไลฟ์นะครับเพื่อเป็นเสียงมันซ่าใช่ไหมเหมือนเมื่อวานอ๋อเหรอเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวลดให้นิดนึงมันเสียงมันซ่าวันนี้มีผู้ช่วยอยากเห็นหน้าผู้ช่วยไหมครับ เดี๋ยวให้เห็นตอนท้ายนะครับผู้ช่วยหนุ่มวันนี้หนุ่มไม่พลาดคอมเมนต์แน่นอนวันนี้หนุ่มมีผู้ช่วยมานะครับก็เป็นกิจการครอบครัวนะครับ โอเคกลับมาครับก็
หนุ่มนะครับโครงการนี้ก็คือในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับหนุ่มทำไลฟ์การกุศลนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับเพราะหนุ่มเชื่อว่านะครับความรู้ที่หนุ่มร่ำเรียนมานะครับแล้วก็ทำเองนะครับลดไขมันลดน้ำหนักเองจนเป็นผลลัพธ์และได้ช่วยคนอีกหลายร้อยคนนะครับที่สามารถแบบดูแลรูปร่างแล้วก็สุขภาพดีขึ้นได้เนี่ยเอามาแชร์ให้นะครับแบบการกุศลฟรีไม่คิดตังค์นะครับแล้วก็ไลฟ์ทั้งหมดนะครับ9ตอนนะครับ9วันนะครับวันนี้วันที่4แล้วนะครับของเดือนพฤษภาคมนะครับเราจะเจอกันทุกวันอังคารวันพุธนะครับเวลา 21:00 นะครับหรือ 20:00 นนั่นเองนะครับไม่ดึกนะครับแล้วก็ไม่เร็วจนเกินไปนะครับใครที่แบบกินข้าวอยู่อะไรเงี้ยก็สามารถดูไปด้วยได้นะครับโอเคก็เนื้อหาก็คือรูปร่างที่ดีนะครับแล้วก็สุขภาพดีชีวิตดีโอเคนะครับวันนี้นะครับเป็นเนื้อหาของวันที่4วันที่4นะครับมีใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาฟังวันนี้เป็นวันแรกมั้ยครับมีใครเพิ่งเข้ามาฟังวันนี้เป็นวันแรกมั้ยครับเสียงแตกนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวปรับให้แล้วนะครับโอเคมีบ้างใช่มั้ยนิดหน่อยเนาะแต่ว่าน่าจะดีกว่าเมื่อวานต้องพูดเบาพอดีเป็นคนแบบมีพลังนะครับอาจจะต้องพูดดังนิดนึงขอเล่นนะโอเคจะพยายามปรับเสียงให้เบาโอเคมั้ยครับเนาะจะพยายามพูดเบาๆนะแต่เดี๋ยวจะไม่ได้อารมณ์มาสิโอเคนะครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็วันนี้เป็นวันที่4แล้วทบทวนกันบ้านทบทวนสิ่งที่หนุ่มได้แนะนำไปเมื่อวานนะครับพี่ปุ้ยสวัสดีครับโอ้โหเรามีนักกีฬาทีมชาตินะครับเข้ามาดูเข้ามาฟังด้วยนะครับน้องมิ้วนะครับจิรพงษ์มีนาภะนะครับเป็นนักวิ่งทีมชาตินะครับล่าสุดเพิ่งไปคว้าเหรียญที่สิงคโปร์มั้ยหรือมาเลเซียน้องมิ้วประมาณนี้ดีกว่าเมื่อกี้นะครับผมครับก็สรุปของเมื่อวานนะครับก็คือวันที่3เนี่ยหนุ่มแนะนำไปในเรื่องของความเข้าใจในหลักลดไขมันนะครับของร่างกายการสะสมพลังงานแล้วก็การใช้พลังงานของร่างกายนะครับแล้วก็รูปร่างนะครับที่เราควรเป็นแล้วก็กินอะไรอ้วนกินอะไรผอมบอกไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่2คือการวางแผนการกินนะครับในแต่ละวันควรวางแผนประมาณไหนนะครับแล้วก็สิ่งที่ควรกินแล้วก็ไม่ควรกินแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อวานมันเป็นแบบรวมๆนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันจะเป็นเค้าเรียกว่าเนื้อหาวันนี้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาของความเชื่อที่ว่าเราเฮ้ยกินอันเนี้ยมันช่วยลดความอ้วนอะไรแบบเนี้ยที่แบบทางบ้านเนี่ยฝากมานะครับสวัสดีครับน้องมิ้วสวัสดีครับโอเคแล้วก็ถัดมาก็คือว่าในเรื่องของหนุ่มจะพูดว่าอะไรเนี่ยอ๋อใกล้ตัวใช่ไหมแล้วก็อาหารที่เราเนี่ยสามารถหากินได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยหนุ่มมีการบ้านนะครับก็คือลองทำตาม7วันแล้วจะพบคำตอบเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับว่าเมื่อวานวันที่3ตอนที่3 day 3เนี่ยหนุ่มสอนอะไรไปนะครับแนะนำอะไรไปนะครับไปดูย้อนหลังได้นะครับอยู่ในเฟซหนุ่มนี่แหละนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับก็คือเราเองเนี่ยจะมาไลฟ์ในอย่างที่บอกครับหัวข้อสารพัดสิ่งนะครับที่คุณคิดว่ากินแล้วจะช่วยให้หุ่นดีจะดีจริงไหมนะครับและเรามาหาของกินรักษาหุ่นเนี่ยมันยากจริงหรือเปล่านะครับดูหน้าหนุ่มในโปสเตอร์เป็นไงครับนะครับไม่ต้องเครียดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากินบางครั้งเนี่ยครับมันอ้วนนะครับแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยสะสมพลังงานที่เยอะจนเกินไปนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กิฟสวัสดีครับก็เราเนี่ยมาดูกันเลยนะครับว่าเนื้อหาวันนี้นะครับเป็นอะไรกันบ้างเนื้อหาวันนี้ครับมีแค่2ประเด็นง่ายๆนะครับมี2ประเด็นง่ายๆนะครับประเด็นแรกเลยคือสิ่งที่เข้าใจผิดมาตลอดนะครับว่ากินแล้วนะครับช่วยลดน้ำหนักได้และลดไขมันได้เราจะรู้กันเลยว่าวันนี้มันมีอะไรบ้างนะครับที่เราส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันนะครับอย่างที่สองก็คือว่าอาหารนะครับที่เราสามารถหากินได้ง่ายแล้วก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็รูปร่างนะครับพี่หน่อยสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับนะน้องเบสมาดูด้วยน้องเบสพี่อาร์ตสวัสดีครับโอ้โหนี่พี่อาร์ตเนี่ยสราวุฒิกิจสุวรรณเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นเรียกได้ว่าเป็นคนที่หนุ่มเคยดูแลน้ำหนักให้เนี่ยคือจาก84เหลือ57นะครับจากที่เล่นฟิตเนสมา7ปีไม่เห็นกล้ามนะครับใช้เวลาแค่60วันนะครับใส่ตอนท้ายเปิดรูปให้ดูได้ไหมตอนท้ายเปิดรูปให้ดูได้ไหมได้เดี๋ยวเปิดให้ดูวันนี้พี่อาร์ตมาดูด้วยฟ้าสวัสดีจ้าโอเคนะครับก็อย่างที่สองคืออาหารที่หากินได้ง่ายแล้วก็ที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็รูปร่างด้วยคือไม่ใช่ว่าหากินได้ง่ายแล้วไม่ดีนึกออกไหมครับวันนี้เนี่ยสามารถหากินได้ง่ายแล้วดีโอเคนะครับถัดมาครับเริ่มกันเลยนะครับอาหารที่คนไทยนะครับรู้สึกว่ากินนะครับแล้วฉันกำลังเข้าโหมดไดเอทอยู่นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่า
ใครที่รู้สึกว่าอาหารที่เรากินแล้วแบบผอมอ่ะกินแล้วแบบฉันเนี่ยเข้าโหมดไดเอทอ่ะกำลังลดน้ำหนักอยู่เลยกินอันนี้แหละทำให้ลดน้ำหนักนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาเลยครับคอมเมนต์มาเลยนะครับคอมเมนต์มาแล้วก็ใส่หน้าร้องไห้มาล่วงหน้าเลยที่คิดว่ากินแล้วผอมกินแล้วหุ่นดีกินแล้วไขมันฉันลดอะไรแบบเนี้ยนะครับฝนตกเลยไม่ได้ไปไหนครับคุณชุติการ อ๋อไม่ได้ไปนี่ใช่ไหมไม่ได้ไปเวียนเทียนใช่ไหมครับได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนนะครับใครที่แบบรู้สึกว่าฉันกินอันเนี้ยแล้วมันลดได้แน่เลยอ่ะเนี่ยผอมชั่วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วส้มตำกินสลัดผักสดแล้วท้อนะครับคุณอันตี้อันชูสีนะครับผักนะครับโอเคถั่วเมล็ดนะครับพี่ปุ๊กกี้บอกถั่วเมล็ดลองมาดูกันสิพี่ปลาสวัสดีครับตอนนี้อยู่สงขลาใช่ไหมทักทายนะครับโอเคเหนื่อยกว่าวิ่งก็กินผักนี่แหละหามากเลยพี่อิดจระเข้เหรอพี่จระเข้หากินยากไหมอ่ะแต่จระเข้เอาจริงถ้ากินเหมือนเนื้อไก่นะครับสารอาหารใกล้ๆเคียงกันเลยอ่ะสุกี้น้ำนะครับอ๋อพี่เอิงโอเคพี่เอิงนะครับพี่เอิงเพื่อนพี่แนนเนาะแตงโมคือเดี๋ยวถูกเดี๋ยวผิดเดี๋ยวได้รู้วันนี้เดี๋ยวถูกเดี๋ยวผิดเดี๋ยวได้รู้วันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดหนุ่มพูดปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยอันเนี้ยเราเข้าใจผิดอ่ะขอร้องไห้นะโอเคไหมวันนี้เราจะได้แบบทูเวย์กันตลอดเวลาใครที่แบบฟังหนุ่มปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเข้าใจผิดมาตลอดเลยร้องไห้มาเลยส่วนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเข้าใจถูกแล้วนะครับกดหัวใจมาโอเคนะนับหนุ่มจะมีอยู่ประมาณ10อย่างนับหนุ่มจะมีอยู่ประมาณ10อย่างนะครับอาจจะมีค้างนิดหน่อยนะไม่ต้องกังวล นะครับวันนี้เน็ตหนุ่มค่อนข้างลื่นเลยนะครับชาบูโอเคปลานึ่งผักต้มสวัสดีครับพี่นี้สวัสดีครับโอเคนะครับเริ่มกันเลยนะครับสิ่งแรกที่คนไทยนึกถึงเวลาจะลดความอ้วนคือแผ่นแรนวุ้นเส้นครับไม่ใช่แฟนชาคิดนะแล้วก็ไม่ใช่อดีตแฟนชาคิดนะครับนะครับตึกโป๊กนะอยากจะมีเสียงซาวมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพัฒนานะครับเราจะมีซาวระหว่างไลฟ์กันด้วยนะครับเรามาดูกันเลยนะครับภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษนะครับสำหรับวุ้นเส้นนะครับเซลโลเฟนนูเดิลส์นะครับก็คือ100กรัม351กิโลแคลอรี่ช่างเป็นอะไรที่โหดร้ายมากใครที่รู้สึกว่าตัวเองกินบุญเส้นแล้วคิดว่าตัวเองลดน้ำหนักอยู่กดร้องไห้มาโอ้โหร้องไห้กันมารัวๆโยเกิร์ตนมมาพี่นี้บอกนมนะครับอยากรู้ไหมทำไมบุญเส้นแบบผิดเราดูแคลอรี่ดิครับแคลอรี่351กิโลแคลอรี่หนูจะบอกว่าอะไรรู้ไหมครับอ้วนกว่าทุเรียน2เท่าตื่นเต้นเลยไหมคือที่หนุ่มพูดแล้วอินเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อก่อนเคยคิดเหมือนกันว่ากินยำบุญเส้นแล้วจะผอมนะครับกินอยู่ประมาณ3อาทิตย์น้ำหนักขึ้นมาประมาณ2โลขอบคุณนะครับแล้วกินมื้อเย็นด้วยนะกินเสร็จปุ๊บไม่ได้ทำอะไรแล้วไงนะครับนอนดูทีวีอะไรแบบเนี้ยนะบุญเส้นผัดไทยผัดไทยกุ้งตัวใหญ่ได้ไหมฮะกุ้งสดด้วยไหมจัดหนักเลยนะลุงยิ่งกินทุเรียนดีกว่านะครับทุเรียนก็อ้วนนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเกิดสมมติว่า6วันเป๊ะอ่ะแล้วอยากจะกินทุเรียนสัก1เม็ด2เม็ดนะครับหรือคนใต้เรียกว่า1ยุม2ยุมนะครับมีใครมีคนใต้นะเรียกยุมใช่ไหมคนเหนือเรียกว่าอะไรคนอีสานเรียกว่าอะไรบ้างทุเรียนเนี่ยนะครับสรุปวุ้นเส้นไม่เวิร์คครับไม่เวิร์คโดยเด็ดขาดออดนะครับเพราะฉะนั้นคือใครที่คิดว่ากินวุ้นเส้นแล้วผอมเลิกเลยนะครับใครที่คิดถูกอยู่แล้วฉันเข้าใจถูกนะครับก็กดหัวใจมานะครับวุ้นเส้นกินไม่อิ่มด้วยใช่ถูกต้องเลยนะครับผัดไทยกุ้งสดอร่อย โอเคไปต่อครับอย่างที่สองฉันลดน้ำหนักอยู่นะครับโยเกิร์ตครับนะครับโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตอันนี้ขอขอบคุณรูปนะครับต้องให้เครดิตเขาหน่อยนะครับก็ทำรูปมาได้สวยงามมากๆนะครับก็คือเว็บวงในนะครับเว็บวงในแล้วเห็นโยเกิร์ตในรูปใช่ไหมครับโยเกิร์ตในรูปเนี่ยเราเห็นคะแนนใช่ไหมครับมันจะมีคะแนนอยู่ 6.5 คะแนน7คะแนน 5.5 คะแนน7คะแนนนะครับเขาให้คะแนนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือโยเกิร์ตนะครับดัชชี่ 0% แฟตนะครับแต่ 0% แฟตไม่ได้บอกว่าชูการ์ฟรีนะ0% fat เนี่ย
มันยังมีน้ำตาลอยู่นะครับสิ่งสำคัญก็คือไปบิดดูหลังถ้วยว่านะครับมันมีน้ำตาลไหมแต่ถ้าเกิดกินโยเกิร์ตผมบอกอย่างนี้ก่อนไม่ใช่ไม่ดีนะครับสำหรับบางคนเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยต้องเลือกให้ดีนะครับหนูจะบอกเชื่อไหมสี่ถ้วยนี้ดีระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับก็คือโยเกิร์ตรสธรรมชาติหรือที่เขาเรียกว่ากรีกโยเกิร์ตนะครับก็คือรสชาติมันไม่อร่อยหรอกแต่ว่ามันดีต่อสุขภาพสำหรับบางคนที่แบบไม่มีเอนไซม์นะครับจริงๆคนเราเนี่ยมันไม่มีเอนไซม์ย่อยแลคโตสที่อยู่ในนมนะครับแล้วโยเกิร์ตเนี่ยมันเป็นนมบูดด้วยเอามาหมักถูกไหมนะครับก็อาจจะทำให้ขับถ่ายได้คล่องมากขึ้นนะครับตื่นเช้ามาแบบลื่นปื๊ดเลยอะไรแบบนี้นะครับเสียงขาดนะครับยังอยู่ไหมยังอยู่เนาะโอเคนะครับก็เพราะฉะนั้นก็คือให้เราดูว่ามันมีปริมาณน้ำตาลเราเห็นไหมครับคะแนนที่เขาได้เนี่ยจริงๆเขาได้เพราะว่าน้ำตาลเขาน้อยสุดแต่ว่าเราพยายามกินเพลนโยเกิร์ตหรือโยเกิร์ตธรรมชาติครับกรีกโยเกิร์ตเนี่ยจะดีกว่าสี่ยี่ห้อนี้ถ้าหาไม่ได้ก็พอได้เพราะว่าสี่ยี่ห้อนี้มันอยู่ในเซเว่นไงนะครับก็ถ้าดีสุดก็ 0% นะครับแต่กลุ่มนมพูดอย่างนี้เลยนะครับกลุ่มโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวอะไรพวกนี้นะครับถ้าอยู่ในกลุ่มนมเนี่ยอย่ากินเกินเที่ยงนะครับอย่ากินเกินเที่ยงนะครับดีสุดนะครับตอนเย็นก็ไม่ควรกินนะครับมันย่อยไม่ค่อยได้แล้วก็มันเผาผลาญทำให้ร่างกายเผาผลาญช้านะครับบอกไว้ก่อนนะครับอ่ะตัวถัดมานะครับตัวที่สองใครร้องไห้บ้างฮะ ถึงขั้นคลายกันเลยนะเคยกินแล้วจะเป็นลมใช่ไหมครับพี่เอิง โอเคโยเกิร์ตก็ไม่มักโอเคครับไปต่อครับตัวที่สองนะครับตัวนี้หนุ่มโดนเองเต็มๆเลยนะครับตอนนั้นแบบกินแล้วหอมชัวอันนี้นะคิดแบบนั้นนะนะครับค้างใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บๆนะครับบางทีมันอาจจะแบบไม่ค้างนะบางทีนะครับถัดมาก็คือนมเปรี้ยวครับนมเปรี้ยวนะครับนมเปรี้ยวพี่น้ำมนต์สวัสดีครับนมเปรี้ยวนะครับทั้งหมดนี้นะบางอันเป็น 0% แฟตแต่ไม่ได้ชูการ์ฟรีเหมือนเดิมนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเวลาเรากินนมเปรี้ยวเนี่ยถ้ามันมีน้ำตาลนะครับมันก็ไม่ดีไงนะครับมันก็ไม่ดีเพราะว่าน้ำตาลในนมเปรี้ยวเนี่ยเชื่อไหมครับบางทีเนี่ยเยอะกว่าน้ำอัดลมอีกนะครับแล้วหนูจะบอกว่าวันนี้หนูไม่ได้เอารูปมาแต่ว่าน้ำอัดลมเนี่ยใครชอบกินน้ำอัดลมที่สีเข้มอ่ะหรือสีดำอ่ะจะอ้วนน้อยกว่าน้ำอัดลมสีใสสีใสก็พวกแบบ7 up sprite พวกเนี้ยครับน้ำตาลจะน้อยกว่าแต่ถ้าใครกินน้ำอัดลมอยู่หนูแนะนำตอนนี้ถ้ากินนะก็กินพวกแบบ Pepsi Max หรือ Coke Zero ดีกว่าแต่ถ้าไม่กินก็ดีแต่ถ้าเกิดบางทีแบบไปกินอาหารแล้วมันเลี่ยนใช่มั้ยครับก็เลี่ยงไม่ใช่ก็ทานได้แต่ให้เป็น Coke Zero Pepsi Max ดีกว่านะครับดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นคือนมเปรี้ยวนะครับเลิกเลยเนาะนะครับอะไรก็ตามที่มันมีน้ำตาลนะครับไม่เวิร์คนะครับเปลี่ยนซะนะครับมากี่อย่างแล้วนะครับ3อย่างใครโดน3อย่างแล้วบ้างครับใครโดน3อย่างแล้วบ้าง3อย่างแล้วโอ้ฉันโดนเต็มๆเลยนะครับกดร้องไห้มานะหนุ่มโดนไป2แล้วนะครับนมเปรี้ยวนี่ก็โดนนะครับแต่โยเกิร์ตนี่หนุ่มไปเลือกแต่ว่าที่แบบดีแต่ว่าจริงๆตอนแรกหนุ่มไม่ค่อยชอบกินโยเกิร์ตอยู่แล้วไงนะครับก็โดนวุ้นเส้นไปโดนนมเปรี้ยวไปนะครับเลือกกินน้ำอัดลมแล้วพี่หน่อยบอกดีครับดีครับสามแล้วนะไปอย่างที่สี่ต่ออันนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าสายเฮลตี้นะครับสายดูแลสุขภาพนะครับแบบอยากได้สารอาหารครบถ้วนใช่ไหมนะครับกลุ่มนี้โดนกันทั้งประเทศนะฮะถั่วกับธัญพืชครับอันนี้คือคิดผิดนะครับถ้าใครกินนะครับยิ่งใครที่รู้สึกว่าฉันเนี่ยแฟตนะครับเกิน 25% นะครับไปชั่งมาแล้ววัดองค์ประกอบร่างกายมาแล้วเนี่ยได้แฟตเกิน 25% นะครับกลุ่มนี้นะครับควรลดก่อนอย่างยิ่งเลยเดี๋ยววันนี้จะมาเจรไนให้ดูทีละอย่างเลยว่าที่คนส่วนใหญ่เนี่ยกินนะครับแล้วก็ทำให้แบบทำไมฉันยังไม่ลดสักทีฉันเป็นหมูแข็งแรงอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับสวัสดีครับผมตายเชรดเลยใช่ไหมฮะเชรดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มีเหลากันเพียบเลยนะครับเหลาเพียบแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับหนุ่มจัดมาเต็มนะครับถั่วกับธัญพืชนะครับถั่วกับธัญพืชเดี๋ยวมาเต็มเลยนะครับมีใครชอบบ้างใครชอบกินถั่วกินกลุ่มธัญพืชบ้างครับเดี๋ยวหนุ่มมาเหลา3 ตัวที่รู้สึกว่าแบบไม่เวิร์กอ่ะนะครับ3 ตัวอ่ะใครชอบอะไรพิมพ์มาโทษที
ครชอบใครชอบถั่วตระกูลถั่วอะไรมาเอาขอคนละหนึ่งอย่างใครชอบบ้างใครชอบกินถั่วคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาถั่วอะไรมีในรูปในรูปนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูรูปด้วยอ่ะใครชอบกินอัลมอนด์บ้างครับมีพิสตาชิโอนะครับถั่วลิสงนะครับมีอะไรอีกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับเนี่ยน่าจะเม็ดเกาลัดเกาลัดเกาลัดนี่ตระกูลถั่วนะถั่วต้มเลยนะครับถั่วคั่วเลยมันอาจจะมีค้างบ้างบางจังหวะนะโอเคนะครับถั่วรวมหมดถุงเลยอัลมอนด์อบนะครับตื่นเต้นแน่แฟนๆอัลมอนด์ชอบถั่วแดงถั่วแดงถั่วญี่ปุ่นจริงๆถั่วญี่ปุ่นพอกินได้บ้างนะแต่อย่าเยอะนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับโอเคมีบางคนบอกกินหมดเลยในรูปกินหมดเลยในรูปสุดยอดมากนะครับบางคนนี่แบบกินเขาเรียกว่าอะไรนะแบบคอดื่มนะครับไอ้นี่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะกับแก้มใช่ไหมสายกับแก้มถ้าร้านแบบเบเบหน่อยก็ถั่วลิสงถ้าร้านแบบดีขึ้นมาหน่อยก็จะมีหลายๆถั่วรวมๆกันอะไรแบบนี้อ่ะมาเหลาเลยนะครับเหลากันเลยนะครับตื่นเต้นเลยใช่ไหมอย่างแรกครับติด number one ของประเทศไทยนะครับอัลมอนด์ครับอัลมอนด์เนี่ยเป็นไขมันดีแต่ไม่ควรกินเกินวันละ8เม็ดนะครับไม่ต้องอ่านฉลากและคำเตือนใดๆนะครับซื้ออัลมอนด์มานะครับ8เม็ดท่องไว้1เม็ดนะครับ1เม็ดเนี่ยเอาโทษทีโอ๊ยหนุ่มเอาสไลด์มาผิดโทษทีครับจริงๆเนี่ยพิมพ์ให้เลยดีกว่านี่นะโอ้ยพิมพ์ให้เลยพิมพ์ให้เลยอุ้ยเดี๋ยวเอาไปไหนแล้วไลฟ์แป๊บนึงแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับนี่จะเขียนให้ดูเลยสดๆอัลมอนด์นะครับ1เม็ด7กิโลแคลอรี่ครับมาละตื่นเต้นเลยไหมฮะอัลมอนด์1เม็ด7กิโลแคลอรี่ครับ8เม็ดเท่ากับแอปเปิลลูกนึงแต่ว่าได้ไขมันที่ดีไปนะครับก็คือ HDL พวกอะไรอ่ะแบบไขมันดีอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราไม่ควรกินเกิน8แต่ส่วนใหญ่เวลาเราซื้อมากินเป็นไงฮะตื่นเต้นอ่ะบอกเลยนะครับกินกันครึ่งถุงกินกันถุงนึงอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลองนึกดูนะถ้ากินหมดกองเนี่ยนับคร่าวๆน่าจะมีสักประมาณ50 40 50จริงไหมครับ40 50เนี้ยคูณ7 7เข้าไปอ่ะเท่ากับข้าวจานนึงแล้วเราก็ไปกินข้าวกันอีกถูกไหมรุนแรงอ่ะนะครับบอกเลยกระป๋องนึงก็ไปนับเม็ดเอาครับค้างของหนุ่มก็ค้างเพราะฉะนั้นคือทั้งถุงดูทีวีไปอุ้ยนะครับจำเขื่อนได้ไหมครับจำเขื่อนได้ไหมกินเกินเขื่อนที่กั้นอ่ะพลังงานเราเผาได้แค่นี้เรากินเกินก็ล้นอ่ะถูกไหมครับอันดับที่สองสายนี้กำลังมาแรงนะครับสายนี้ได้ว่าคือกราโนล่าโอ้โหเป็นไงฮะสายกราโนล่าใครกินกราโนล่าบ้างครับสายกราโนล่าใครชอบกินบ้างสายกราโนล่ามาเป็นกระป๋องบ้างมาเป็นถุงบ้างนะครับใครกินกราโนล่ากระป๋องใครกินกราโนล่าถุงตื่นเต้นเลยนะครับกราโนล่ากระป๋องเนี่ยนะครับ1กระป๋องโดยประมาณนะครับก็คือ1ถ้วยอ่ะเรียกว่า1ถ้วยใช่มั้ยหนูไปเรียกกระป๋องว่ะ1ถ้วย150กิโลแคลอรี่ครับ1ถุงนะครับไปดูหลังซองครับจะไปอยู่มันจะอยู่แถวๆแล้วแต่นะแล้วแต่ไซส์จะอยู่ที่ประมาณ500ถึง 1,000 กิโลแคลอรี่ผู้หญิงเผาวันนึงเผาได้ 1,200 กินกราโนล่า6กระป๋องเท่ากับ7กระป๋องอ่ะ7ถ้วยอ่ะเทียบเท่ากับสิ่งที่เราจะสามารถเผาผ่านได้แล้วทั้งวันอ่ะมีอยู่วันนึงหนูแบบกินแล้วมันอร่อยมันเพลินไงบางทีมันผสมนู่นผสมนี่ผสมนั่นมาได้ออกไหมครับกลุ่มธัญพืชอะแคลอรี่มันสูงไงนะครับเพราะมันมีน้ำมันอยู่ในตัวได้ออกไหมครับมันก็เลยทำให้แคลอรี่ของเราครับมันสูงมากจนเรารับเยอะเกินนะครับพอมันรับเยอะเกินปุ๊บมันก็อ้วนไงนะครับรอดใช่ไหมวันนี้รอดใช่ไหมครับกินไม่เป็นกราโนล่าดีแล้วครับบางคนก็ไปกินกับโยเกิร์ตไงนะครับหรือบางทีก็ไปกินกับพวกกลุ่มซีเรียลเลยพวกนี้เนาะหรือจริงๆกราโนล่ามันก็คือกลุ่มซีเรียลแหละนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบกินเล่นนะครับกินกราโนล่าเล่นๆเนี่ยไม่แนะนำคือตอนนี้เราจะเห็นดาราหลายๆคนเนี่ยครับมากินพวกกราโนล่าหรือธัญพืชนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราอ่ะไม่ได้ออกกำลังกายเหมือนเขาเราไม่ได้มีกล้ามเนื้อเยอะเท่าเขาเราไม่ได้ต้องการไขมันดีเท่าๆกับเขาซึ่งพอเราไม่ได้ออกกำลังกายเยอะเท่าเขาเราไม่ได้แบบมีกล้ามเนื้อเยอะเท่าเขานะครับเรากินเข้าไปเราเผาได้ไม่เท่าเขาไงโอเคไหมครับ
นะครับโบวัสดีจ้านะครับพี่มี่สวัสดีครับมีพี่นักข่าวมาดูด้วยพี่โจอ๋อพี่โจสวัสดีครับโอเคถัดมาครับไอ้นี่ก็ตัวนึงเหมือนกันถึงแม้ว่าสารอาหารเขาจะดีนะแต่ว่ามาดูแคลอรี่กันครับตึงดึงเม็ดเจียครับหรือที่เขาเรียกว่าเชียร์ซีดนะครับเจียมั่งเชียมั่งแล้วแต่นะครับที่เรียกกันนะครับก็กินแล้วจะลดความอ้วนนะครับกินแล้วมันจะไปพองอิ่มนะครับถูกส่วนหนึ่งนะครับถูกส่วนหนึ่งแต่เราลองดูครับ100กรัมนะครับเท่ากับ486กิโลแคลอรี่หรือถ้าเทียบกับทุเรียนในปริมาณเท่ากันเนี่ยก็คือเทียบเท่ากับทุเรียนเนี่ย3เท่าครับแคลอรี่อ่ะแล้วก็จะมีคอมเมนต์มาว่ากินทุเรียนดีกว่าไม่ใช่ นะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบเม็ดเจียเนี่ยนะครับดูแคลอรี่ไปฮะเป็นไงครับโรยใส่โยเกิร์ตบ้างนะครับเอาไปแช่น้ำบ้างนะครับบางคนก็เอามาหุงกินกับข้าวก็มีนะครับแล้วแต่สูตรเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะโรยกินกับนมโรยกินกับน้ำเต้าหู้อะไรแบบเนี้ยนะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าเราไม่ได้รู้ว่าแคลอรี่เนี่ยมันเยอะขนาดไหนเนี่ยเราจะอ้วนโดยที่ไม่รู้ตัวแล้ว100กรัมมันไม่ได้เยอะนะเม็ดเจียส่วนใหญ่จะกินครั้งนึงก็ประมาณ50กิโลแคลอ่ะไม่ใช่50กรัมอ่ะครับ50กรัมมันไม่ได้เยอะเลย50กรัมก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะหน่อยๆนะครับแล้วก็3ช้อนโต๊ะก็ดูดีหาร2ใบก็250กิโลแคลไม่ต่างอะไรกับกินข้าว3ทัพพีข้าวทัพพีหนึ่งประมาณ80กิโลแคลครับตื่นเต้นเลยไหมฮะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่แปลกไงนะครับไม่แปลกไงที่เราแบบว่าเขาเรียกว่ามันรับพลังงานสูงอ่ะใครโดนมั่งกลุ่มธัญพืช3อย่างนี้สามอย่างนี้ใครโดนร้องไห้มารัวๆครับ เดี๋ยวเมนูถัดไปเมนูสุดยอดนิยมของคนไทยอีกเช่นกันนะครับนี่หนูพูดแค่นี้บางคนก็น่าจะเดาถูกแล้วนะครับใครโดนบ้างนะครับพี่ปุ๊กกี้นะโอ้พี่แนนโดนนะครับพี่นุ่นบอกรอดนะไม่กินพี่ดาไอ้ยาเจียกินบ่อยโอ้ยตัวพลังงานเยอะเลยนะครับเม็ดเจียเม็ดแมงลักเม็ดแมงลักยังพอได้นะโอ้โหร้องไห้รัวมากเดี๋ยวขอแคปหน่อยขอแคปหน้าจอหน่อยเดี๋ยวสุดยอดมากรัวสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวแคปเองได้ไหมแป๊บนึงนะประทับใจมากเลยนะครับร้องไห้กันรัวไม่โดนใช่ไหมนะครับหลายๆคนบอกไม่โดนฮะถัดไปแล้วนะครับเมนูที่คนไทยนะครับอาหารประจำชาตินะครับส้มตำแต่หนูไม่พูดถึงส้มตำทั่วไปหนูไม่พูดถึงส้มตำทั่วไปหนูจะพูดถึงเอางี้สรุปง่ายๆก่อนส้มตำนะถ้าอยากกินแล้วหุ่นดีสั่งตำไทยไม่ถั่วตำไทยไม่ใส่ถั่วกุ้งแห้งเนี่ยตัวจิ๋วที่สุดเลยแต่ถ้าแบบบางเจ้าอ่ะจัดกุ้งแห้งตัวควายๆมาเลยครับใหญ่ๆนะครับไม่แนะนำนะเพราะรับโซเดียมบวมน้ำนะครับแล้วก็มันเค็มแล้วก็มันมีแคลอรี่เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็คือส้มตำที่ควรกินนะครับก็ส้มตำไทยไม่ถั่วไม่ถั่วลิสงอ่ะไม่ถั่วฝักยาวด้วยก็ได้อ่ะนะครับเป็นแบบส้มตำกับมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าอยากใส่ปูก็นิดหน่อยก็พอเนาะบอกเขานะครับปลาร้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือดีที่สุดแล้วนะนะครับไปต่อครับส้มตำอะไรค้างใช่ไหมนิดนึงอ๋อโอเคครับไม่ถั่วไม่กุ้งแห้งใช่น้องพลอยถูกต้องเลยครับแล้วก็ไม่กุ้งแห้งไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวไม่เป็นตำไทยใช่ไหมนิดนึงแล้วกันปูปลาพอได้จะใส่น้อยๆอ่ะปลากินได้นะครับแต่ว่าคือมันเค็มอ่ะมันเค็มแล้วมันจะบวมน้ำอ่ะเราลองสังเกตดูดิลองกินส้มตำ7วันติดดิครับตื่นเต้นเลยตัวจะบวมๆนะครับน้ำหนักมันจะไม่ได้ค่อยลงมากถ้าคุมอาหารไม่ดีนะครับพี่โจงสวัสดีครับโอเคไปต่อครับอันนี้เลยส้มตำนี้ส้มตำผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดนะครับแล้วแต่นะครับส้มตำผลไม้รวมแล้วแต่เจ้าด้วยนะว่าแบบตำออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับแต่ว่าหนุ่มจะบอกว่าส้มตำที่รอดนะครับส้มตำผลไม้เนี่ยถือว่าดีระดับหนึ่งถ้าในนั้นประกอบไปด้วยนะครับประกอบไปด้วยฟังดีๆนะแอปเปิ้ลเขียวนะครับสับปะรดได้บ้างนะครับในรูปนี้มันจะมีไอเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกีวีได้บ้างมีแก้มมังกรก็ได้ส้มโอโรยๆได้นิดหน่อยคือในรูปหน้าตาแนวเนี้ยรอด
แต่ต้องสั่งว่าอย่าใส่น้ำตาลโอเคไหมครับเพราะว่าเท่าที่เห็นอยู่ในรูปเนี่ยคือน้ำตาลโคตรเยอะแล้วนะครับน้ำตาลเยอะแล้วนะครับโอ้ยอยากจะกรี๊ดนะครับพี่กิฟต์ทำไมอ่ะคืออะไรนะครับเพิ่งจากวันนี้มาพร้อมถั่วและกุ้งแห้งอย่างใหญ่นะครับเนาะแบบบางร้านคืออยากเอาใจลูกค้าไงกินเล่นเลยนะครับส้มตำพี่นุ่นบอกตำปูตำปูกินได้ตำปูกินได้แต่ว่าอ๋อส้มตำสั่งเขาไม่ใส่น้ำตาลนะครับนั่นยิ่งน้ำตาลปี๊บเนี่ยตื่นเต้นเลยนะจะบอกให้อ้วนกว่าน้ำตาลแบบทั่วไปเยอะเลยนะครับข้าวโพดและดูแพงใช่ใช่ต้มจริงส้มตำผลออกมามันแพงด้วยนะครับไม่น้ำตาลครับสั่งเลยครับจริงๆอร่อยนะครับแต่นะครับอีกตำหนึ่งนะครับอีกตำหนึ่งดูตาหนุ่มนะครับคิดว่าโดนแน่นอนอ่ะนะครับคิดว่าหนุ่มว่าร้องไห้มาเต็มหน้าจอหนุ่มอ่ะนะครับใครชอบบ้างครับตำไข่เค็มใส่ข้าวโพดครับนะครับตำไข่เค็มใส่ข้าวโพดใส่ถั่วใส่กุ้งแห้งมาแบบเนี้ยกุ้งแห้งตัวพ่อบ้านอ่ะนะครับป้าแจ๋วสวัสดีครับของอร่อยทั้งนั้นเลย พี่นันสวัสดีครับน่ากินใช่ไหมอ่ะเนี่ยไข่เค็มก็เค็มโซเดียมบวมน้ำข้าวโพดมีเหตุผลเดี๋ยวจะให้ดูว่าเพราะอะไรนะครับมีใครชอบกินบ้างหูยร้องไห้มาอีกแล้วเต็มเต็มจัดเต็มมากนะครับจัดเต็มมากเรียกได้ว่าร้องไห้กันมาเพียบเลยนะครับตำแตงกินได้ไหมกินกับไข่ต้มโอเคครับตำแตงผ่านกินได้ตำแตงแตงกวาแคลอรี่ไม่เยอะครับเป็นผักเป็นผักสีเขียวๆด้วยนะครับถือว่าโอเคเนาะรอดใช่ไหมพี่นุชไม่ชอบแสดงว่าโอเคโอเคครับส้มตำทุกชนิดชอบหมดเลยโอเคก็พยายามเลือกนะครับถ้าเป็นส้มตำผลไม้ก็อันนี้ไม่เวิร์กเนี่ยในรูปนี้ไม่เวิร์กนะไม่ใช่ให้แบบไปสั่งแบบนี้นะครับใครที่แบบเพิ่งเปิดมาแบบอย่าเพิ่งไปสั่งแบบนี้นะโอเคเหตุผลครับหนุ่มมาคือสอนก็ต้องแบบว่ามาด้วยเหตุผลนะข้าวโพดเพราะอะไรดูแคลอรี่ครับ100กรัม365กิโลแคลอรี่อ้วนกว่าทุเรียนประมาณเกือบ3เท่า2เท่ากว่าทุเรียน100กรัมได้147กิโลแคลอรี่ประมาณ 220-230% อ่ะนี่แหละครับถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมฉันกินส้มตำนะแต่ทำไมฉันอ้วนนะครับก็ดูข้าวโพดนะฮะข้าวโพดแคลอรี่ขนาดนี้แล้วเราเคยเห็นแบบอะไรเวลาในห้างอ่ะข้าวโพดอบเนยข้าวโพดข้าวโพดถ้วยอ่ะเราได้จนหมดแล้วกินรถบอกข้าวโพดถ้วยนึงอ่ะก็เกิน100กรัมลงไปชั่งดูนะ100กรัมก็เอาไปฮะ365ถ้าอยากรู้ว่าเทียบกับข้าวได้กี่ทัพพีก็เอา80หารครับ83 84 32เกือบจะ85ด้วยซ้ำก็คือ4ทัพพีอ่ะข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับเรากินข้าวโพดนะครับเราหวังจะผอมบอกแล้วเมื่อวานหนึ่งก็ไลฟ์ไปแล้วก็คือเขานิยมเอาข้าวโพดมาทำเป็นไซรัปเป็นน้ำเชื่อมอะไรเงี้ยไปผสมในขนมเยอะแยะเลยนะครับคอนไซรัปอะไรแนวเนี้ยนะครับเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือข้าวโพดมันแคลอรี่มันสูงน้ำตาไหลรินกินทุเรียนน่าจะดีเอาอีกแล้วเหรอแต่ละคนไม่สินะครับหนุ่มแนะนำไปแล้วนะครับแถมเนยอีกใช่พี่จงบอกแบบเนยอีกเพียบเลยจริงไหมนะครับอ่ะจบและโหมดเขาเรียกอะไรโหมดที่แบบน่าจะโดนเงี้ยอ๋ออีกอย่างนึงอีกอย่างนึงมีอีกป๊อปคอนหนักเลยครับไม่ต้องสืบเลยป๊อปคอนนะครับกินทุเรียนให้มันรู้เรื่องไปเลยใช่ไหมครับทุเรียนก็อันตรายเหมือนกันครับน้ำตาลเยอะนะครับไปต่อนะครับเดี๋ยวพักเบรกกลับมาที่หน้าหนุ่มก่อนโอเคเป็นไงฮะร้องไห้กันเยอะเลยจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราการกินที่เราแบบรู้สึกว่าเรากินแล้วมันดีแล้วมันแบบช่วยให้ร่างกายเราสุขภาพดีเป็นไงฮะเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อก่อนหนุ่มก็ไม่ได้รู้แต่หนุ่มก็เรียนรู้มานะครับก็เลยทำให้ว่าเราเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับคราวนี้อีกเมนูนึงนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่ชอบสั่งและฉันก็คิดว่าฉันลดน้ำหนักนะครับฉันลดไขมันอยู่นะครับคนหันมาเกลียนทุเรียนเพราะคนครับพี่ติ๊กไม่สินะครับโอเคไปต่อครับสุกี้ครับสุกี้ทะเลนะครับวุ้นเส้นนะครับกลับไปอีกแล้วเห็นไหมวุ้นเส้นแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยบอกเลยว่านะครับโคตรอ้วนเลยฮะนะครับเพราะว่าอะไรครับคืออาหารทะเลเนี่ยมันแคลอรี่สูงอยู่แล้วนะครับถ้าอาหารทะเลที่พอจะกินได้นะก็คือกุ้งแบบในภาพแต่ว่ากินเฉพาะส่วนตัวนะครับประมาณแบบไม่ต้องเยอะอ่ะประมาณ4ไม่เกิน6ตัวก็พอแล้วนะครับแต่อย่ากินบ่อยนะครับก็เพราะว่าเนื้อเขาเรียกว่าโปรตีนกลุ่มพวกอกไก่อะไรเงี้ยน่าจะเวิร์กกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันอ้วนเนี่ยก็คือตัวน้ำจิ้มสุกี้
นะครับตัวน้ำจิ้มสุกี้นี่แหละที่มันผสมนู่นนู่นนี่นี่นั่นมานะครับมันมีทั้งน้ำตาลมีซอสมีอู๋เยอะเลยอ่ะมันก็เวลาเราใส่เราสั่งเราเวลาเราสั่งสุกี้เราเคยเห็นไหมน้ำมันจะเป็นสีส้มอยู่แล้วเพราะเขาใส่น้ำจิ้มมาแล้วถูกไหมครับแล้วเขาก็ให้ถ้วยแบบนี้เรามาอีกถ้วยนึงอ่ะเพื่อให้เราเนี้ยมาใส่เพิ่มเป็นไงฮะเมื่อก่อนหนุ่มก็ตักทีละช้อนใช่ไหมครับแต่พอตักทีละช้อนก็มันไม่ทันใจก็เทมันทั้งถ้วยคือให้มันอร่อยอ่ะคือแบบจัดเต็มอ่ะไม่งั้นมันสุกี้ไม่อร่อยชอบอีกแล้วบวกวุ้นเส้นอีกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คืออะไรครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าวันนี้เรากินสุกี้นะครับสั่งเขาแบบนี้นะสุกี้ไก่ใส่ผักนะครับไม่เส้นสุกี้ไก่ใส่ผักไม่เส้นแยกน้ำจิ้มหัวหน้าห้องพิมพ์ให้หน่อย นะครับถ้าจะกินก็คือกินสุกี้ผักใส่ไก่อ่ะนะครับแล้วก็แยกน้ำจิ้มน้ำจิ้มคือให้แยกมาเพราะว่าให้กินสักประมาณแบบช้อนโต๊ะหนึ่งก็เยอะแล้วอ่ะนะครับกินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวชินเพราะจริงๆอ่ะบางร้านอ่ะเอาน้ำซุปมาน้ำซุปก็จากไก่จากหมูอะไรแบบนี้บางทีนะมันก็มีความมันอยู่แล้วนะครับก็เรายิ่งตักน้ำซุปอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับตักไขมันเข้าร่างกายเรานะครับเพราะฉะนั้นก็คือพอมาเข้าเรื่องสุกี้เข้าเรื่องน้ำจิ้มอ่ะผมจะบอกเลยครับเนี่ยสารพัดน้ำจิ้มอ่ะนะครับที่เรานะครับคิดว่ามันก็ไม่น่าจะอ้วนป่ะมันเป็นน้ำจิ้มอ่ะแต่ถ้าใครเคยทำอาหารน่ะใครเคยทำน้ำจิ้มเองไหมครับแห้งได้ไหมคะแห้งโอ้โหขอบคุณมากนะครับประเด็นนี้สุกี้ห้ามกินสุกี้แห้งครับยินดีด้วยครับที่อดกินนะครับสุกี้แห้งมันผัดมานะครับเพราะฉะนั้นมันใช้น้ำมันนะครับไม่แนะนำครับนะฮะวุ้นเส้นเลิกกันถูกต้องนะครับชาคิดเลิกกับวุ้นเส้นนานแล้วใครอ่ะเขาอ๋อโอเคนะครับก็ใช่เราเป็นชาคิดเลยใช่เราเป็นชาคิดเลยนะครับถ้าใครทำน้ำจิ้มเองก็จะรู้อยู่ว่าน้ำจิ้มหลายอย่างมากเลยที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักเพราะฉะนั้นก็คือเราไม่ต่างอะไรกับที่เรากินน้ำตาลครับนะครับไม่ต่างอะไรกับที่เรากินน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นก็คือน้ำจิ้มที่ดีหนุ่มแนะนำนะมีเกลือนิดหน่อยนะครับมีพริกนะครับมีน้ำปลานะครับแล้วก็มะนาวพอแล้วถ้าจะใส่น้ำตาลนิดหน่อยพอเอาว่าตัดเอามาตัดหวานนะตัดเค็มเอ้ยเรียกอะไรนะตัดเค็มไหมเออตัดเค็มตัดเปรี้ยวอะไรเงี้ยพี่นุ่มบอกว่าเราเลิกกับน้องหนุ่มได้ไหม เลิกกับหนุ่มไม่ผอมนะครับเลิกกับหนุ่มไม่หุ่นดีนะนะครับอยู่กับหนุ่มนะครับใครเจอเราคนนั้นหุ่นดีนะครับจะบอกเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นลองสังเกตน้ำจิ้มเห็นไหมแล้วเห็นน้ำจิ้มในรูปนี้ไหมครับมันจะมีน้ำจิ้มอันบนตรงกลางไหมน้ำจิ้มกับอันที่สองตรงกลางอ่ะนะครับก็คือมันมีมะม่วงด้วยโอ้โหนะครับแล้วก็มีน้ำแบบน้ำยำอ่ะนะครับอ้วนมากเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นน้ำจิ้มที่ค่อนข้างปลอดภัยนะน้ำจิ้มซีฟู้ดมีมะนาวกับพริกตำอะไรแบบนี้โอเคครับไปต่อครับอ่ะเมื่อกี้หนุ่มแวะมะม่วงนิดนึงใช่ไหมหน้านี้หน้าอะไรฮะหน้ามะม่วงนะหน้ามะม่วงเราก็ต้องพูดมะม่วงนะอยากรู้ไหมแคลอรี่มะม่วงเนี่ยเป็นยังไงตื่นเต้นแน่นอนนะครับคือหนุ่มเนี่ยชอบกินมะม่วงมากเลยถ้าผ่ามา2ลูกกี่ลูกก็ตามถ้าวางอยู่บนจานสามารถแบบเคี้ยวแล้วกินได้เร็วมากเพราะว่ามันนิ่มมันเคี้ยวง่ายถูกไหมครับมะม่วงกวนแบบเนื้อทรายสีเข้มๆนะโอ้โหยิ่งชอบเลยอ่ะนะครับแต่มะม่วงกวนใส่น้ำตาลเนี่ยนะครับเรามาดูกันนะครับมะม่วงที่เรารักนะครับว่ามะม่วงที่เรารักเนี่ยนะครับมันแคลอรี่ขนาดไหนจัดไปครับแมงโก้นะครับนุ่มใส่มาให้แล้วนะครับในนี้เขาเขียนว่า one fruit นะครับ without refills นะครับก็คือ1ลูกไร้เปลือกเท่ากับ200แคลอรี่ครับนั่นคือเกือบข้าว2ทัพพี3ทัพพีอ่ะ2ทัพพีกว่าๆนะครับแล้วก็ลองดูแคลอรี่หนุ่มซูมให้ดูเห็นไหมฮะคาร์โบไฮเดรต50กรัมข้าวครึ่งทัพพีละชูการ์นะครับน้ำตาลอีก46กรัม46กรัมเท่ากับกินน้ำตาล3ช้อนโต๊ะนึกสภาพนะครับนึกสภาพก็คือเรากินเอาข้าวมาครึ่งทัพพีแล้วโรยด้วยน้ำตาลอีก3ช้อนโต๊ะแล้วกินเข้าไปถ้าให้หนุ่มให้กินแบบนี้ไม่กินจริงไหมแต่ถ้าเกิดให้กินมะม่วงลูกนึงกินไหมครับมะม่วงปั่นก็ตามนั้นแหละนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะไอเมนูที่พูดมาเนี่ยนะครับหนุ่มก็กินนะแต่สิ่งสำคัญอย่างที่บอกถ้าเราเป๊ะ6วันแล้วอะเราจะมีวันนึงที่เรากินอะไรไอพวกเนี้ยได้ไหมได้แต่อย่างที่บอกครับเป๊ะ6วันมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมากินอะไรพวกนี้นะครับแม่เจ้าเลยนะครับไม่อยากคิดเลยมะม่วงใช่ไหมมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับชื่อก็บอกแล้วว่านะครับมะม่วงเบาใช่ไหมพี่หน่อยข้าวเหนียวมะม่วงพูดแล้วหิวเลยนะครับ
เดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวจะถ่ายรูปโชว์ด้วย โอเคนะครับมาดูกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นคือใครกิน2ลูกอ่ะบอกงี้ก่อนมะม่วงเปรี้ยวกับมะม่วงหวานแตกต่างกันมั้ยจ๊ะใช่มั้ยครับมะม่วงเปรี้ยวกับมะม่วงหวานนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับสารอาหารที่อยู่ข้างในมันก็ยังเป็นมะม่วงอยู่นะครับก็แตกต่างกันโดยไม่มีนัยยะสําคัญนะครับไม่แตกต่างไม่ใช่คํานี้ไม่แตกต่างโดยไม่มีโดยเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันเท่ากันแล้วกันน้ำตาลเท่ากันนะครับแป้งเท่ากันรับเท่ากันจะสุกจะไม่สุกเท่าๆกันอ่ะไม่ได้แตกต่างกันจนถึงขั้นมีนัยยะสำคัญว่าแบบห่างกันเกินครึ่งอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับก็เท่ากันเลยนะครับไปต่อครับมีพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมฮะเหมือนรู้ใจเลยเนาะอยากรู้ไหมข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยแคลอรี่เท่าไหร่นะครับหนูก็ชอบมากเลยนะข้าวเหนียวมะม่วงนะครับไปต่อครับข้าวเหนียวมูนมีใครชอบข้าวเหนียวบ้างข้าวเหนียวมูนมีไหมครับใครชอบกินข้าวเหนียวบ้างอ้าวข้าวเหนียวแบบข้าวเหนียวอะไรวะข้าวเหนียวส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างอะไรเงี้ยจะบอกงี้ครับข้าวเหนียวไม่ว่าจะปริมาณเท่าไหนก็ตามนะถ้าสมมติว่าข้าวเหนียวปั้นนึงเท่ากับมือหนุ่มแล้วกันไปเทียบกับข้าวสวยอ่ะจะเท่ากับ2เท่าแปลว่าเรากินข้าวเหนียว1ปั้นเท่ากับเรากินข้าว2ทัพพีเพราะข้าวสารน่ะเค้าเรียกว่าข้าวสวยอ่ะมันห่างกันมันไม่เหนียวติดกันแต่ข้าวเหนียวมันเหนียวติดกันนึกออกไหมครับถ้าแยกเม็ดออกมาความเขาเรียกว่าความแน่นของมันอ่ะมันออกมาเป็นเม็ดปุ๊บมันก็ได้สารอาหารนะคือเท่ากันเลยแต่ว่าข้าวเหนียวเราจะกินเราไม่ค่อยอิ่มเนี่ยบางทีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันก็ตามนั้นนะนะครับแล้วถ้าเอาเป็นมูนอีกก็เนี่ย100 กรัมขีดนึงนะครับปกติเราสั่งเวลาสั่งข้าวเหนียวมูนสั่งยังไงถุงนึง20 บาทอะไรเงี้ยสั่งครึ่งโลอะไรเงี้ยครึ่งโลกี่บาทก็40ครึ่งโลกี่บาทฮะนะครับทุกข้าวเหนียวเลยนะครับก็100 กรัมก็แพงอะไรนะถ้าชุดหนึ่งมีข้าวชุดหนึ่งก็แพงข้าวเหนียวมูนร้อยกรัมเท่ากับ200 กิโลแคลอรี่นะครับอ่ะมาเต็มๆเลยแล้วกันจานนี้ข้าวเหนียวมะม่วง1 จานนะครับ400 กิโลแคลอรี่อันนี้ครึ่งจานรูปนี้จะคือเห็นว่าสวยก็เลยเอามาแค่ครึ่งจานแต่ปกติเนี่ยมันจะมาข้าวเหนียวเยอะกว่านี้แล้วก็มะม่วงอย่างน้อยอีกลูกนึงก็อย่างที่หนูบอกครับมะม่วงลูกหนึ่ง200ข้าวเหนียวมูล100 กรัมอีก200แต่ถ้าเกิดเรากินข้าวเหนียวมูลเยอะกว่านั้นก็คูณไปฮะทุกๆ100 กรัมคือ200 กิโลแคลอรี่ถ้าเกิดใครกินข้าวเหนียวประมาณครึ่งโลใช่ไหมครับก็500 กรัม500 กรัมคูณ200ก็ได้1,000 กิโลแคลอรี่บวกกับมะม่วงอีก2 ลูกก็อีก400เป็น1,400 กิโลแคลอรี่เท่ากับอัตราการเผาผลาญของผู้ชาย1 คนต่อ1 วันว่าแล้วไลฟ์เสร็จก็ไปกินตึ้งไม่ใช่นะครับเนาะครึ่งโล5ขีดใช่โล120ใช่ไหมครับที่นี่60 70นะครับอ่ะนี่มันตลาดข้าวเหนียวมะม่วงหรือเปล่าเนี่ย นะครับมีแบบว่าขวดราคากันด้วยนะครับถ้าแนะนำนะครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูลอร่อยนะครับเมืองนนท์นะครับส่วนมะม่วงแล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ดวงนะครับเนาะใครมีเจ้าแนะนำก็เม้นกันมานะครับเดี๋ยวหนุ่มตามไปกินนะครับแต่อย่างที่บอกนะเป๊ะ6 วันก่อนนะแล้วค่อยจะไปกินนะไม่ใช่ว่าแบบกิน6วันแล้วก็ไม่เป๊ะแล้วก็เขาเรียกอะไรกิน6วันแล้วก็ไม่แล้วก็เป๊ะวันเดียวเลยไม่เอานะนะครับใกล้จบแล้วนะครับเป็นไงบ้างใครรู้สึกว่าเท่าที่ฟังมาโอ้นะครับฉันโดนไปเยอะมากเลยขอหน้าร้องไห้มาหน่อยเร็ว พอเหอะคืออะไร เดี๋ยวจะจบแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะจบแล้วนะครับอ่ะจะเริ่มพอนกิน3 มื้อ โอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าแปลว่าเวลาเรากินอะไรอย่างเงี้ยเราก็คำนึงอ่ะนะครับว่าใน1 วันเนี่ยเฮ้ยเรารับอันนี้ไปเยอะแล้วหรือยังอันนี้ไปเยอะแล้วหรือยังนะครับก็กินแบบให้มีความสุขนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็คือต้องรู้มีสติก่อนนะครับว่าเรากินอะไรแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างไปต่อครับถัดมาครับสิ่งที่หนูชอบที่สุดครับสารพัดลูกชิ้นและของปิ้งเสียบไม้ลูกชิ้นเกิน 80% ที่ขายอยู่ในตลาดนะครับผสมแป้งและที่หนูไลฟ์ไปแล้วเมื่อวานก็คือว่าลูกชิ้นเป็นตระกูลอาหารอายุยาวกินแล้วจะทำให้อายุเราสั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนุ่มแนะนำนะครับก็คือลูกชิ้นปลา 100% นะครับหากินยากหน่อยแล้วก็แพงหน่อยนะครับอย่างล่าสุดที่หนุ่มกินล่าสุดที่เป็นลูกชิ้นปลานะครับก็เป็นลูกชิ้นปลาที่อยู่ในห้างขายครึ่งโล100 นึงอ่ะคือไม่รู้ว่าถึงครึ่งโลเนี้ยมันถุงอ่ะเป็นถุงหน้าตาคล้ายๆแบบนี้แหละแต่แพงใช่คือถ้าแพงอ่ะให้รู้ไว้เลยว่ามันแท้ถ้าเขาไม่หลอกนะแต่ถ้าเกิดถูกๆแล้วบอกว่าลูกชิ้นปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่าไปเชื่อเขานะบางทีมันก็ถ้าลูกชิ้นปลาจริงๆมันใช้เนื้อปลาเยอะแล้วมันไม่ผสมแป้งไงนะครับก็ต้องแพงจริงไหมนะครับสติแตกตลอดเลย อ่ะนะครับคราวนี้ม
มาถึงเรื่องสุดเรื่องที่สองก็คือเรื่องสุดท้ายของวันนี้แหละนะครับเรื่องที่สองก็เมื่อกี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าอาหารที่เรารู้สึกว่าเออมันกินแล้วมันอ้วนกินแล้วแบบมันทำให้แบบมีไขมันที่เยอะนะครับก็เราเองโอเคนะครับก็คือทำให้เราแบบอาจจะเพิ่มไขมันโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หลังจากนี้แหละเลยผมจะบอกนะครับว่าอะไรแหละที่หากินได้ง่ายนะครับแล้วก็อะไรอะครับที่สามารถหาได้เร็วนะครับก็มื้อเร่งด่วนกินอะไรดีนะครับไปเร็วๆเลยเพราะมันเร่งด่วนใช่ไหมฮะแนะนำแบบนี้เลยนะครับอ้างไม่ได้ใครที่อยากจะลดไขมันอยากจะดูแลรูปร่างอยู่นะครับขอหัวใจมารัวๆนะครับหนุ่มจะบอกสิ่งที่สามารถหากินได้ง่ายแล้วหาซื้อได้โคตรชัวร์ด้วยนะครับขอหัวใจมาเลยใครที่แบบตั้งใจอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าคือไม่ได้แบบจัดเวลาไปหาอะไรมาได้ตามที่หนุ่มแนะนำได้เยอะอะนะครับเดี๋ยวหนุ่มจะมาบอกว่าอะไรบ้างที่เราสามารถหากินได้ง่ายแล้วหาได้ชัวร์ด้วยขอหัวใจมาเลยครับหัวใจมาเลยนะครับขอหัวใจมาเลยนะครับโอเคไปเลยครับมีทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7อย่างนะครับมีทั้งหมด7อย่างนะครับ7สิ่งที่รอดแน่นอนนะครับหิวแค่ไหนก็อั้งไม่ได้นะครับว่าหาไม่ได้เพราะ7อย่างนี้นะครับค้างใช่ไหมนะครับอาจจะน่าจะกับซาชิมิได้ครับแต่ว่าซาชิมิเนี่ยต้องเป็นคือแซลมอนเนี่ยกินได้นะแต่อย่ากินเยอะถ้าจะกินให้กินทูน่าครับเนื้อแดงอะพวกโอโทโร่ชูโทโร่อะไรพวกนี้นะครับที่มันสะสมไขมันเยอะไม่แนะนำครับไขมันมันเยอะถึงแม้เป็นไขมันดีนะครับมันอยู่ดีนะครับขนาดเขาเรียกว่าอะไรแร่ซาชิมิมาใส่จานอะความมันยังอยู่ในนั้นเลยอะพอเราจิ้มกับไอซอสญี่ปุ่นใช่ไหมความมันยังลอยอยู่ในซอสเลยนะครับ7อย่างที่หาได้ใน 7-Eleven โอเคครับพี่โมนาสวัสดีครับน่าจะหายค้างแล้วไหมฮะโอเคครับอาจจะค้างบ้างนิดหน่อยนะครับจะจบแล้วนะครับ7สิ่งนะครับที่หาได้นะครับใน 7-Eleven ครับอย่างแรกครับที่ควรหานะครับข้าวกล้องครับข้าวกล้องใน 7-Eleven มี2แบบนะครับอันนึงจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับผสมกับข้าวหอมมะลิเวลามันหุงออกมาสีของข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมันจะไปทำให้สีของข้าวหอมมะลิเป็นสีม่วงแล้วเราจะเข้าใจว่าในถ้วยนั้นคือข้าวไรซ์เบอร์รี่ทั้งหมดผิดนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับควรซื้อข้าวกล้องที่มันเป็นสีน้ำตาลอ่อนครับถ้วยนี้ข้าวกล้องหอมมะลินะครับแบบนี้เลยจะดีกว่านะครับถัดมาก็คืออย่างที่สองครับไข่ต้มนะครับหนึ่งฟองถ้าไม่กินไข่แดงนะ40ถ้ากินไข่แดงนะ70นะครับก็หาง่ายนะครับกินง่ายใส่ซอสนิดๆหน่อยๆได้นะครับอย่าไปใส่เยอะนะเขาแถมซอสมาก็จริงนะครับแต่ว่าคือโซเดียมมันเยอะแต่อย่าไม่คือจะบอกไงเดียคือเอาว่ากินชนิดให้ถูกก่อนละกันนะครับกินชนิดให้ถูกก่อนก็คือไข่ต้มนะครับอย่างที่สองตระกูลไข่นะครับก็คือไข่ตุ๋นนะครับไข่ตุ๋นกินได้2ถ้วยนี้เลยนะครับคืออย่างน้อยก็ดีกว่าไปกินกะเพราหรือไปกินอะไรอย่างอื่นอะไรแบบนี้นะครับที่มันแบบเป็นอาหารที่มันไม่ค่อยเวิร์กอะนะครับหรืออาหารตามสั่งอะไรที่ง่ายๆแถวๆบ้านเราอ่ะที่เราแบบหาได้ตามท้องถนนนะครับก็เซเว่นก็มีนะครับในนี้มันค้างใช่ไหมเสียงค้างด้วยไหมฮะเสียงค้างด้วยไหมค้างหมดเลยใช่ไหมอ่ะแต่เดี๋ยวมาโอเคแต่เดี๋ยวมาแล้วเนาะโอเคครับก็อย่างที่เท่าไหร่แล้วนี่อย่างที่สามคือไข่ตุ๋นนะครับอย่างที่สี่นะครับอกไก่อันนี้เชียร์โคตรเลยครับเชียร์มากๆเลยครับเพราะว่าอกไก่เนี่ยคือดีด้วยนะครับแล้วก็คือได้โปรตีนสูงพอเราได้โปรตีนสูงนะครับมันจะไปเสริมกล้ามเนื้อนะครับทำให้เราเนี่ยคือเนื้อไม่เพลทด้วยนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าถ้าให้ดีที่สุดนะครับก็อย่างที่บอกครับเตรียมไปเองเนี่ยดีสุดแล้วประหยัดด้วยนะไม่ต้องเสียเงินเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดบางคนบอกเฮ้ยไม่ชอบกินอกไก่นะครับหนุ่มแนะนำอันนี้ครับทูน่าในน้ำแร่ครับสองอย่างนี้เท่านั้นในน้ำมันพืชไม่เอาในน้ำเกลือไม่เอานะครับเอาน้ำแร่เท่านั้นนะครับถ้าเป็นกระป๋องสีขาวนะครับจะเป็นทูน่าสเต็กก็คือมันเป็นก้อนๆ นะครับมันจะต้องมีช้อนแล้วก็แบบกดๆหน่อยจะยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแซนด์วิชนะครับทูน่าในน้ำแร่เนี่ยก็จะกินสะดวกกว่านะครับก็อย่าไปกินน้ำมันเยอะเนาะอาจจะแบบกดๆน้ำเทน้ำออกอะไรเงี้ยน้ำในน้ำแร่ครับถัดมาครับถ้าอยากกินอะไรแก้เลี่ยนก็แนะนำชารสจืดสูตรธรรมชาติอย่างน้อยคนที่แบบติดหวานหรือแบบชอบกินน้ำหวานอะไรเงี้ยครับก็ช่วยได้นะครับก็คือหนุ่มชอบกินพวกน้ำอัดลมน้ำชาเขียวที่มันหวานๆนะอันนี้ก็มาแก้เลี่ยนได้นะครับโอเคนะครับถัดมาครับอย่างสุดท้ายสำหรับขาขนมชอบกินขนมใช่ไหมครับหนุ่มมีขนมให้1อย่างครับที่สามารถหาได้ใน 7-Eleven ครับก็ทาโร่ครับทาโร่แบบซองสีเหลือง
สีเหลืองก็คือแบบเส้นใช่ไหมแคลอรี่จะสูงกว่าทาโร่อบกรอบครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเลือกได้นะครับก็คือเป็นทาโร่อบกรอบดีกว่านะครับดีกว่าทาโร่แบบเส้นนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับ1ซองอย่ากินจนเอาอิ่มอ่ะไม่อย่ากินเยอะขนาดนั้นนะครับทูน่ากินกับอะไรกินกับข้าวก็ได้ครับนะครับกินกับข้าวก็ได้นะครับซินขอบคุณมากเลยอันนี้อาหารดีมากใช่ไหมครับก็นะครับเราก็จะรู้กันนะฮะว่าเวลาเรามีมือฉุกเฉินใช่ไหม ก็จะหาอะไรในเซเว่นนี่แหละง่ายนะครับก็จบแล้วนะครับทั้งหมด7อย่างทวนนะครับมีข้าวกล้องนะครับไข่ต้มนะครับไข่ตุ๋นนะครับอกไก่นะครับแล้วก็ทูน่าในน้ำแร่นะครับชารสจืดสูตรธรรมชาติก็คือน้ำตาล 0% นะครับแล้วก็ทาโร่ครับสุดท้ายนี้กันบ้านนะครับก็อย่างที่บอกครับกันบ้านเหมือนเมื่อวานนะครับก็คือลองทำตาม7วันดูแล้วจะพบคำตอบครับถ้าทำในเทปของวันที่3กับวันที่4นี้ได้นะครับหนุ่มการันตีเลยนะครับทำตามจริงๆอ่ะนะครับ7วันนะครับก็คือไขมันแล้วก็น้ำหนักลดลงบางส่วนแน่นอนแต่ถ้าเกิดทำได้ทั้งเดือนนะเชื่อหนุ่มครับคือไขมันเราก็จะลดลงด้วยถึงแม้ว่าอาจจะลดไม่ได้เยอะมากแน่นอนครับเพราะเราไม่ได้ใช้ตัวช่วยอะไรจริงไหมเราใช้เขาเรียกว่าความรู้ที่หนุ่มให้ไปใน4วันนี้นะครับแล้วก็เอาไปทำเองที่บ้านนะครับแล้วก็สามารถนะครับลดไขมันแล้วก็ทำให้เราเนี่ยน้ำหนักลดลงได้ด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็สัปดาห์หน้านะครับพบกันอีกครั้งนะครับวันอังคารที่16พฤษภาคมนะครับเวลาเดิมนะครับ3ทุ่มนะครับสำหรับโครงการการกุศลนะครับหุ่นดีสร้างบุญนะครับเพราะอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเราหุ่นดีนะครับคนในบ้านนะครับก็ไม่ต้องเสียเงินค่าหมอค่ายาเราเองก็ไม่ต้องป่วยนะครับป่วยหนักอะไรแบบนี้ที่ต้องไปเสียค่าดูแลเข้าโรงพยาบาลหรือผ่าตรงผ่าตัดอะไรให้วุ่นวายนะครับคุณหมอก็ลดงานน้อยลงด้วยนะครับรัฐบาลก็ได้ประหยัดงบนะครับจะได้ไม่ต้องดูแลคนป่วยอีกที่สำคัญก็คือว่าเราพัฒนาปุ๊บเขาเรียกว่าเราแข็งแรงปุ๊บเนี่ยประเทศชาติก็พัฒนาครับจะเป็น GDP ที่ดีขึ้นนะครับเห็นไหมแค่เราหุ่นดีขึ้นแค่นี้นะครับไขมันน้อยรูปร่างดีครับชีวิตก็ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครชอบเนื้อหาวันนี้บ้างครับขอหัวใจมารัวๆเลยนะครับใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ดีนะครับยังไงขอหัวใจมารัวๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่านะครับการไลฟ์ในวันที่4นี้ดีนะครับยังไงหนูฝากกดแชร์ด้วยนะครับก็มีหลายๆคนนะครับมาดูย้อนหลังนะครับแล้วก็ส่งมาอินบ็อกซ์นะครับมาขอบคุณนะครับบอกว่าเนี่ยเอาไปทำตามแล้วก็เห็นผลลัพธ์ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางคนเนี่ยพุงยุบนิดนึงเลยอะไรแบบนี้นะครับทั้งที่แบบเพิ่งลองทำตามแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรแบบนี้นะครับก็อยากจะให้เป็นสังคมกางเกงหลวมนะครับจะได้เปลี่ยนไซส์ให้เล็กลงกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ให้นะครับยังไงก็ยังเหลืออีกอย่าลืมถ้ากดแชร์คือขอแฮชแท็กนะครับหุ่นดีสร้างบุญให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณที่มาสร้างบุญด้วยกันแล้วก็ขอให้สิ่งที่ทุกคนแชร์นะครับแล้วก็หวังดีกับเพื่อนๆเราใน Facebook เนี่ยนะครับส่งผลให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ได้บุญร่วมๆกันนะครับวันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยยังไงก็อนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะครับยังไงพบกันอาทิตย์หน้าวันที่16พฤษภาคมนะครับวันอังคารเวลา3ทุ่มเวลาเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามนะครับก็วันนี้หนุ่มก็จบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับยังไงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ